หาเสียงที่มันเหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำโอ้จะรีบไปไหนเอพิโซดนี้จากคุณโอท็อปไทยทีวีนะครับขอมาเรื่องตุ๊กแกเสือดาวจัดไปครับถ้าพูดถึงตุ๊กแกเสือดาวแล้วก็คนจะเป็นสัตว์เลี้ยงขวัญใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าชีวิตความเป็นอยู่และที่มาที่ไปของพวกมันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเรามีคำตอบครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกผมไม่ใช่กระสอบเลยถ้าพูดถึงตุ๊กแกแล้วบ้านเราก็คงจะนึกถึงแบบนี้นะครับกูขอผ่านไอ้สัสแต่ว่าตุ๊กแกที่เราจะพูดถึงวันนี้นั่นเป็นตุ๊กแกที่น่ารักไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับตุ๊กแกบ้านเรานะครับตุ๊กแกเสือดาวถือว่าเป็นสัตว์จำพวกตุ๊กแกชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Euboferus mercurialis พวกมันเป็นตุ๊กแกสัญชาติอาหรับเราเล่นเฉยๆนะครับเจ้าพวกตุ๊กแกเสือดาวนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอิหร่านอัฟกานิสถานปากีสถานและก็ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียมักจะพบพวกมันซ่อนอยู่ตามซอกหินทุ่งหญ้าแห้งหรือว่าตามทะเลทรายในช่วงเวลากลางวันนั้นพวกมันก็มักจะพบว่าหลบอยู่ตามซอกหลืบต่างๆที่มืดเพราะว่ามันไม่ชอบแสงสว่างนะครับพวกมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนโดยอาหารหลักของพวกมันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกแมลงหรือว่าสัตว์ตัวเล็กลักษณะโดยทั่วไปของเจ้าตุ๊กแกเสือดาวก็คือจะมีหัวที่ใหญ่เท้าเล็กมีเปลือกตาและหางที่อ้วนใหญ่ครับขาอวบอ้วนและเจ้าหางอวบอ้วนของพวกมันนี่ก็ใช้ในการกักเก็บไขมันและก็น้ำเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองเมื่อไม่มีอาหารนะครับจะว่าง่ายๆก็คือพวกมันทำหน้าที่เหมือนกับหนกของอูฐแต่เผอิญว่าพวกมันไม่มีหนกก็เลยไปเก็บที่หางแทนนะเนาะแล้วก็เหมือนกับสัตว์จำพวกตุ๊กแกทั่วไปนะครับเพิ่มพวกมันสูญเสียหางแล้วพวกมันก็สามารถที่จะงอกใหม่ได้และถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นตุ๊กแกแต่น้องก็ไม่สามารถที่จะไต่กระจกหรือพื้นผิวที่มีความเรียบได้นะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเท้าของน้องนั้นเป็นเท้าที่ไม่มีปุ่มดูดแต่กลับเป็นเท้าที่เหมือนกับกิ้งก่าทั่วไปอุ้ยขึ้นไปเกาะมงลวด ส่วนลายนี้ก็ปีนไปหาสาวข้างบ้านพยายามนะเราเนี่ย ตุ๊กแกเสือดาวนั้นถือว่าเป็นตุ๊กแกยอดนิยมที่นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะครับคงเพราะด้วยว่านิสัยที่ไม่ดุร้ายและหน้าตาที่น่ารักของพวกมันผนวกกับสีสันที่ออกมาอย่างหลากหลายแล้วแต่รสนิยมคนชอบนะครับอู้วืดวืดเอาใหม่เอายังไงโอ้จะได้กินไหมครับวันนี้โถเอ้ยตุ๊กแกเราเอายังอีกโอเคสักทีแล้วเนาะตุ๊กแกเสือดาวนั้นสีตามธรรมชาติของพวกมันนั้นจะไม่ค่อยฉูดฉาดสักเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันในที่เลี้ยงนั้นมีผู้ที่เอามันมาเพาะพันธุ์และสามารถผสมสีเพาะพันธุ์ให้มันออกมาเป็นสีที่สวยงามกว่าเดิมได้มากมายเลยนะครับทำให้เพิ่มมูลค่าและเป็นธุรกิจทำเงินเลยทีเดียวเจ้าตุ๊กแกน้อยอุ้ยสงสัยอารมณ์บดจอย